ายังถามว่ามัน 100% มั้ยมันก็ยังไม่ค่อย 100% เขาขอให้อยู่เราก็โอเคแต่ว่างานเราก็เยอะคือเราเหมือนตอนนี้รับหน้าที่เป็นผู้รักษาแต่ใจหรืออะไรก็ดูแลเขาไปเรื่อยๆมันก็ดีขึ้นใช่ค่ะอันนี้จะไปที่ทุกงานเลยมั้ยคะอะไรนะไปที่ทุกงานเลยมั้ยไปกับพี่ที่เห็นงานเลยมั้ยก็ไปเป็นเพื่อนเขาค่ะเขาขอให้ไปด้วยก็ไปด้วยได้มันแบบหลายคนจับตามองว่าเราเป็นสาวคนใหม่จากการที่เรายังเป็นแบบว่าอยู่ข้างๆเขาอย่างนี้มิเรียนอยู่ดักกับสถานะหรือไงจริงจริงมิเรียนไม่ได้ซีเรียสเรื่องสถานะนะคะแต่ถามว่าเขายังมีดาวไหมเวลาได้ยินข่าวอะไรอย่างเงี้ยณสถานณตอนนี้เรามองว่าโอเคความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ในขณะที่เราอยู่ด้วยกันเรามองตรงนั้นแต่ว่าถามว่าเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆข่าวใหม่ๆมันก็ยังทำให้เขารู้สึกดาวอยู่เพราะบางทีมันก็แต่เราก็เข้าใจเราไม่ได้เขาเรียกว่าเรามองเขาในฐานะมนุษย์คนหนึ่งแต่เป็นมนุษย์ที่เรารู้สึกดีด้วยมากๆแต่ว่าก็คุยกันแบบคุยกันว่าคุยกันก็ดูแลกันใช่ค่ะแสดงว่าสถานะอะไรก็ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบอยากจะให้มันมีตรงนั้นขึ้นมาชัดเจนใช่ไหมคะทั้งสองคนเลยไม่คือจริงๆถามว่าตอนนี้คืออยากทราบสถานะใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เปิดใจไหมเปิดใจอยู่แล้ว 100% อยู่แล้วก็คือเปิดใจอยู่โอเคเปิดใจค่ะเปิดใจก็คุยกันอยู่ด้วยกันตลอดนั่นหมายว่าถ้าเกิดจะมีสายสัมพันธ์ในอนาคตนี้เนี่ยก็พร้อมที่จะอยู่ในสเตตัสแฟนก็จริงๆก็พร้อมอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเรามันมีหลายเรื่องมันมีทั้งการปรับตัวเข้าหากันมีทั้งเรื่องลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เอนจอยโมเมนต์ไปแต่เราก็เหมือนคู่รักกันเลยแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่ามันไม่ใช่คำนิยามที่เราโฟกัสตรงนี้แล้วตัวพี่พีเคล่ะคะค่ะเขาแบบหมายความว่าแบบเขาจริงจังเขาคุยอะไรยังไงกับเราที่เรารู้สึกว่าแบบโอเคคนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่ PK เป็นผู้ชายที่น่ารักมากเพราะไม่อย่างนั้นเขาไม่สามารถที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ได้ยาวนานขนาดนี้เขาเทคแคร์ดูแลดีทุกอย่างในขณะเดียวกันเราก็ดูแลเขาเหมือนกันเนาะทั้งฝั่งครอบครัวของพี่ PK เองถ้าเราย้อนดูพี่ชายพี่ PK ก็ดูแลทุกคนดีหมดเลยอย่างเงี้ยแม้กระทั่งหลานของเขาก็ดูแลเขาดูแลบ้านนี้เขาให้เกียรติมากๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมิเรียนคิดว่ามันมีอีกหลายๆมุมที่ไม่มีคนเห็นพี่พีเคแล้วบางทีเราก็แบบทำไมไม่มีใครเห็นนะเราอยากให้คนเห็นมุมน่ารักน่ารักของเขาซึ่งมิเรียนเห็นมุมนี้เรารู้สึกว่าตกหลุมรักรักค่ะรักอยู่แล้ว บอกเขาไม่ได้ว่าความรักมันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะบอกกันได้เรารู้สึกว่าเรารักหมายความว่าเรารักตัวเองที่เราอยู่กับคนคนนี้เราก็บอกเขาได้แล้วความรักอะไรนี่เป็นความรักในแบบความรู้สึกดีๆเป็นแฟนเป็นความรู้สึกของชายหญิงใช่ไหมคะไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่อะไรค่ะค่ะค่ะแล้วตัวพี่พีเคบอกรักเรารู้ยังเราบอกว่าเรารักพี่พีเคนะตอนนี้ก็รักกันค่ะเฮ้ยพี่พีเคบอกรักแล้วใช่ไหมสารภาพรักโอ้ยเขาคือมิเรียนว่าอย่างที่บอกความรักอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะรอว่าเราจะต้องแบบทำไมเราต้องรอที่จะใช้คำนี้ในเมื่อความรักมันหมายความว่าเราก็คุยกับเขาว่าความรักมันคือเรารักความรู้สึกของตัวเองที่เราอยู่กับเขาและเขารักความรู้สึกของเขาที่อยู่กับเราเพราะฉะนั้นมีเรื่องที่ว่าแบบเรื่องของคำว่าความรักเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นเรื่องที่เก้อเขินแล้วควรบอกรักกันมากกว่าที่เราจะมาบอกแบบว่าฉันไม่ชอบเธอนี่เรียนมาในช่วงผลิตภัณฑ์ต่อแบบนี้เรากลัวจะผิดหวังกลัวจะแบบพลาดหรือกลัวจะอะไรบ้างไหมเอาตรงๆนะมิเรียนรู้สึกว่ามิเรียนยังคุยกับเขาอยู่เลยว่าถ้าแบบเขารู้สึกยังไงดีถ้าเขาชอบจะทำอะไรทำเลยมิเรียนซัพพอร์ตเต็มที่เราอยู่ในตรงนี้ในฐานะที่เราอยากเห็นเขามีความสุขอะไม่ว่าจะกับเราหรือกับคนอื่นก็ตามแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาเอาตัวเขาไปอยู่ตรงนั้นเอาใจเขาไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันมีความสุขไปทำเลยแต่ถ้าตอนนี้ถ้าเขายังอยู่กับเราแล้วเขายังสุขทั้งกายสุขทั้งใจก็โอเคค่ะแล้วความเจ้าชู้พี่พีเคค่ะพี่พีเคไม่ใช่คนเจ้าชู้ค่ะใช่เราช่วยกันการันตีเลยการันตีค่ะรู้จักเขามาจริงๆมิเรียนคิดว่าผู้ชายทุกคนต้องการความรักไม่ใช่ผู้ชายหรอกผู้หญิงหรือ
รือผู้ชายเราต้องการคนที่เอาใจใส่ดูแลพูดจาดีทีนี้เวลาไม่รู้สิเราแค่รู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่จริงจังแล้วก็ทุ่มเทมากๆคนหนึ่งเราก็เป็นคนหนึ่งที่ซีเรียสและจริงจังกับการดูแลไม่ว่าจะเป็นกับพี่พีเคกับทุกๆคนรอบตัวเรารู้สึกว่าเราให้ได้เต็มที่แสดงว่ากระแสข่าวที่ออกมามันไม่ได้ตรงปกใช่ไหมพี่พีเคเจ้าชู้อะไรเขาเป็นคนที่พูดเพราะคารมดีคุยกับใครก็อาจจะแบบใช้คำที่แบบหนูเวลาเขาแนะนำอะไรให้ใครให้หนูเนี่ยเขาก็จะแบบสนิทกับคนนี้รู้จักกับคนนี้มานานคือสนิทกับทุกคนแล้วพี่วิเคไม่เคยพูดร้ายกับใครเลยแม้กระทั่งมีข่าวออกมาแบบข่าวลบๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยเห็นเขาว่าบางทีเราก็โมโหแทนแบบ อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ยังแบบเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรในวันนี้ที่หนูอยู่ใกล้พี่วิเคมากที่สุดเนาะหลายๆคนยังไม่ได้คุยกับพี่วิเคเรื่องช่วงก่อนเนี่ยเราได้คุยกับพี่วิเคแบบแรงมากกว่าเดิมแล้วก็พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าแน่รู้สึกยังไงคะแข็งแรงค่ะแข็งแรงไม่ได้คิดว่าเขาอยู่ในจุดที่เราพยายามทำให้เขาเห็นอีกโลกหนึ่งแล้วกันเนาะว่าแบบเอ้ยมันมีอีกโลกหนึ่งนะก็พาไปหนูจริงๆไปบินไปเซี่ยงไฮ้เนี่ยไปทำงานแล้วทีนี้เขาก็เหมือนเราก็เลยแบบถ้ามาด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีที่มีเขาไปด้วยก็คือก็ไปเปิดโลกพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแลกันไปแสดงว่าตอนนี้ก็คือเราก็เชื่อใจแล้วใช่ไหมเชื่อใจพี่พีเคว่าโอเคมีมิเลียนคนเดียวแหละอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือจริงๆเรื่องนี้มิเลียนบอกเลยว่าไม่ว่าจะ relationship ไหนที่มิเลียนอยู่มิเลียนรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งอะตัวเขาอยู่กับเราแล้วเขามีความสุขอยู่แต่ถ้าใจเขาอยู่กับเรามีความสุขอยู่เราห้ามใครไม่ได้เนาะวันหนึ่งเขาอาจจะไปเจอสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขามีความสุขกว่าอะไรเราก็ยินดีแล้ววันนั้นเราจะไม่เจ็บหรอเจ็บมันเจ็บที่ใจแล้วแก้ที่ใจไงคะโอ้คือคิดว่าเราเอามิเลนเป็นคนที่รักตัวเองมากเพราะฉะนั้นมิเลนจะไม่เอาตัวแล้วเอาใจของตัวเองเนี่ยไปอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้ตัวเองเศร้าตัวเองเจ็บเราจะรู้สึกว่าทุกคนมีทางเลือกแล้วก็ทุกคนเลือกในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดได้เสมอเนี่ยคือว่าเกรงไหมคะที่ต้องมาตอบคำถามหรือว่าแบบถูกจับตามองเป็นพิเศษเลยไม่เลยค่ะไม่เลยแต่ว่าเกรงใจกลัวเบื่อกันอะไรเงี้ยกลัวเบื่อขออนุญาตถามนิดนึงว่าสุดที่พี่เคไปคอมเมนต์ชมคุณจะเกิดว่ามีที่ฟูอะไรในเฟซบุ๊กอันนี้เราเห็นไหมคะก็สวยจริงๆค่ะคือมิเลนรู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยกันมานานเนาะแล้วทีเนี้ยมันโอเคมากๆที่เราจะแบบบางทีเราจะยิ้มให้กับความทรงจำเก่าๆหัวเราะหรือว่าแม้กระทั่งร้องไห้ให้กับความทรงจำเก่าๆมันก็คือชีวิตของเราบางทีมิเลนเปิดเพลงมันก็คุยกับเขาว่าบางทีเดี๋ยวมันโอเคนะอะไรเงี้ยเพราะบางทีเราเปิดเพลงที่เรารู้สึกว่าแบบเรื่องเนี้ยมันตรงกับเรื่องเก่าๆเดิมๆเราก็ร้องไห้เขาก็แบบเอ้ยเราอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันเราก็เหมือนกันมันเป็นความทรงจำที่ผ่านมาแล้วแล้วก็มันก็สวยงามเสมอไม่ว่าจะเป็นความทรงจำที่มันเศร้าหรือมันดีใจอะไรเงี้ยมิเลนก็บอกเขาว่ามันไม่ใช่ทุกเพลงเศร้านะที่เราจะร้องไห้ให้กับมันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันอินก็คือแบบจัดเต็มที่ไปเลยแล้วมิเลนเข้าใจเพราะผู้หญิงบางคนอาจจะหึงนิดนึงห่วงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะความหึงความหวงคือการที่เรารู้สึกว่าเราไม่รู้สึกพึงพอใจอะไรบางอย่างความหวงมิเลนรู้สึกว่าความหึงหวงมันคือการที่เรารู้สึกไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการเนาะแต่ถ้าเราต้องการให้เขามีความสุขจริงๆอ่ะต่อให้เขาจะไปแบบคอมเมนต์ใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของเขาเป็นความสุขของเขาคนเรามันมี2วงกลมแล้วก็วงกลมที่มิเลนจะโฟกัสที่วงกลมที่เรามาอยู่ด้วยกันถ้าในขณะที่เราอยู่ด้วยกันแล้วเขายังทรีตเราดีมากๆเนาะมันก็จบแค่นั้นแต่เป็นคนแบบแต่ใจกว้างเป็นคนแบบหรือว่า mindset เรามันยังไงเป็นแมนเรารู้สึกว่าทุกคนมีทางเลือกไม่ว่าจะเลือกเศร้าหรือทุกข์อะไรเงี้ยเราเลือกเองเรารู้สึกเองความคิดมันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้สึกทุกข์กับมันหรือว่าเรารู้สึกเศร้ากับมันมันก็เป็นเรื่องของเขาส่วนเราอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเรื่องไหนที่มันกระทบใจเราก็แค่ไม่ฟังไม่มองค่ะปล่อยผ่านอีกเรื่องนึงพีเคเข้ากับลูกสาวเราได้ดีป
กติลูกสาวเป็นคนที่กลัวผู้ชายนะไม่เข้าใกล้เลยแต่ว่าคนนี้เขาเข้าใกล้อย่างที่บอกค่ะก็ดูกันไปแล้วมิเลียนเชื่อว่าพี่บีเคแบบเขาเป็นคนที่น่ารักมากเขาก็ทรีตลูกสาวแม้กระทั่งครอบครัวเราเขาก็ทรีตดีหมดเพราะฉะนั้นเราก็ทำเหมือนกันเราก็ทรีตครอบครัวเขากับแบบเต็มที่เหมือนกันแสดงว่ากับพี่หนุ่มนี่ก็คือเข้ากันได้ดีเหมือนกันใช่ไหมกับมิเรียนกับพี่หนุ่มเข้ากันได้ดีใช่ไหมค่ะคุยกันหลายคนจะกังวลว่าก็ดูแลก็ส่งอัปเดตให้ตลอดว่าแบบพี่พีเคกินข้าวเยอะแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัญหาก็คือเวลากินข้าวแล้วเขาก็จะกินได้ทีแบบ 4-5 คำอะไรเงี้ยแล้วที่เหลือหนูก็ต้องกินแล้วพอออกจากร้านนั้นไปปุ๊บเขาก็จะบอกว่าหิวหนูก็แบบค่ะก็หลายร้านมากๆค่ะแต่ก่อนหน้านี้ที่แบบพี่หนุ่มมีข่าวว่าพี่หนุ่มไม่ได้ชอบไม่ได้พอใจในตัวเราก็แสดงว่าไม่จริงก็จริงๆมิเลียนว่าการมันเป็นการตีความของสื่อนะคะณเวลานั้นอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามิเลียนว่ามิเลียนมาดีอ่ะมิเลียนมาดูแลเขาแต่มิเลียนก็บอกพี่พีเคว่าถ้าวันนึงเราครอบครัวเขามีอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นแบบคอมเมนต์แย่ๆหรืออะไรเงี้ยมิเลียนไม่สนใจเลยมิเลียนสนใจแค่ครอบครัวเขาอย่างเดียวถ้าครอบครัวเขาโอเคมิเลียนพร้อมอยู่เคียงข้างเลยคิวตั้งใจเด็ดนะที่เดินเข้ามาในช่วงเวลาที่แบบหลายคนอาจจะไม่กล้าเข้าใกล้พี่พีเคกับผู้ชายคนนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอะไรมันบอกเราให้เราเข้ามาไม่ได้คิดว่าจะมามีแบบนักข่าวถามไม่ได้คิดว่าชีวิตจะมีวันนี้แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าโอเคเรามันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เราเกิดขึ้นเราการรู้จักเขาไม่ใช่ว่าเราพาเขาไปเปิดโลกอย่างเดียวเขาก็พาเรามาเปิดโลกเหมือนกันแล้วมันก็ทำให้เรารู้จักคนหลายๆคนความน่ารักของคนหลายๆคนอย่างเงี้ยเรียกว่าชีวิตมันคือการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรมันเข้ามาเราก็แบบมาเลยจ้าแต่ก็เหมือนเกือบที่สุดรักอย่างหนึ่งด้วยใช่ไหมคะมองอย่างนั้นไหมในขณะที่หลายๆคนก็มองที่พีเคได้สายตาอีกแบบนึงตอนนี้คอมเมนต์อะไรที่โจมตีเขาแต่มิเลียนแบบจับมือเขาเลยเพราะมิเลียนเห็นเขาว่าเขาเป็นคนที่น่ารักมากเรามีบางมุมที่เราเห็นอยู่เราเห็นอยู่คนเดียวครอบครัวเขาเห็นเพื่อนเขาเห็นแต่คนอื่นไม่เห็นบางทีจริงๆก็อยากอัพโหลดเยอะๆแต่ก็เกรงใจอยากเห็นให้เห็นมุมน่ารักของเขาอะไรอย่างเงี้ยโปรโมทได้โปรโมทได้ใช่ไหมคะผมมีรออยู่ได้ค่ะถ้าไม่เบื่อกันก็เดี๋ยวจะคอยให้ดูเขาน่ารักมากอยากให้จริงๆแบบกำลังคิดว่าถ้าเขามิเลียนเคยถามเขาว่าเขาเรียนรู้วิธีการดูแลครอบครัวหรือว่าดูแลแบบผู้หญิงมาจากไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกมาจากพี่ชายเขาพี่ป๊อปและพี่หนุ่มแล้วเขาก็เลยแบบทรีตอะไรอย่างเงี้ยก็มิเลียนว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่น่าดูอะที่น่าแบบที่น่าผู้ชายน่าจะแบบผู้ชายผู้หญิงน่าจะลองมองแล้วก็แบบเอาไปทำตามบ้างไหมอะไรเงี้ยวิธีการทรีตการพูดจาอะไรอย่างเงี้ยการพูดการดูแลการความใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ